สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาสร้างแบบกางเกงขาสั้นไซส์เล็กนะคะตามคำขอไซส์ S ค่ะรอบเอว65เซนติเมตรหรือประมาณ25นิ้วครึ่งรอบสะโพก90เซนติเมตรหรือประมาณ35นิ้วครึ่งซิปจะอยู่ด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็ได้ค่ะในส่วนของขอบเอวจะทำขอบเอวในตัวหรือว่าขอบเอวติดตะขอก็ได้ค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะด้านบนให้วัดลงมา5เซนติเมตรด้านข้างวัดเข้า3เซนติเมตรแล้วก็วัดเป็นความยาว36เซนติเมตรความกว้างเท่ากับสะโพก90บวกเผื่อหลวม3เซนติเมตรให้หารด้วย4ก็จะเท่ากับ 23.25 ตีเส้นเป็นกรอบก่อนค่ะจากเอววัดลงมา26เซนติเมตรจะเป็นเส้นเป้าลึกตีเส้นเลยค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันจะเป็นเส้นสะโพกแล้วก็จากจุดเส้นเป้าลึกให้วัดออกมา4เซนติเมตรจะเป็นเส้นเป้ายื่นของชิ้นหน้าจุดนี้วัดเข้า1เซนติเมตรตีเส้นมาที่สะโพกล่างแล้วก็โค้งนะคะโค้งเป้ายื่นชิ้นหน้ามาที่สะโพกล่างจุดนี้ก็ตีเส้นขนานลงไปที่ชายกางเกงในส่วนของรอบเอวรอบเอว65ให้หารด้วย4บวกเกรด3เซนติเมตรก็จะเท่ากับ 19.25 วัดออกไปเลยค่ะ 19.25 แล้วก็โค้งเอวสะโพกแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะวัดออกด้านละ 1.5 ก็จะเท่ากับเกล็ด3เซนติเมตรเกล็ดยาว11เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจากเส้นข้างตัวกับเส้นเป้ายื่นให้แบ่งครึ่งตีเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็จากจุดนี้วัดออกด้านละ 12.5 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหน้าก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะทำชิ้นหน้าชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะชิ้นหลังให้บวกเพิ่ม1เซนติเมตรนะคะจากจุดนี้เส้นสะโพกก็วัดออกไป1เซนติเมตรปลายขากางเกงก็วัดออกไป1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้ก็วัดออกไป1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนของเป้ายื่นชิ้นหลังชิ้นหน้า4เซนติเมตรชิ้นหลังอีก1เท่านะคะก็จะเท่ากับ8เซนติเมตรจากเส้นนี้ก็วัดออกมาเลยค่ะให้ได้8เซนติเมตรจากส่วนนี้ก็8เซนติเมตรตีเส้นลงมาเลยค่ะแล้วก็จากเส้นนอกนะคะให้วัดเข้าไป3ครึ่งแล้วก็จุดนี้วัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นสะโพกแบบนี้นะคะจากจุดนี้ก็วัดเส้นเอวเท่ากับชิ้นหน้าคือ 19.25 ก็จะอยู่ในจุดนี้นะคะจะใช้อีกสีหนึ่งนะคะจะได้ไม่งง
จากจุดนี้ก็โค้งเส้นเอวสะโพกค่ะชิ้นหลังใช้สีน้ำเงินค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นเอววัดออกด้านละ 1.5 เกร็ดยาว12เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนของเป้ายื่นชิ้นหลังจากจุดนี้นะคะวางไม้บรรทัด45องศาแล้ววัดออกมา3เซนติเมตรจากเส้นสะโพกก็โค้งลงมาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะชิ้นหลังให้เก็บกางเกงเข้านะคะด้านนี้ 2.5 ติดเส้นลงไปเลยค่ะหรือว่าจะเก็บมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จากจุดนี้สัก1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะวัดเป้าลึกดูนะคะได้กี่เซนติเมตรจะอยู่ราวๆ24นิ้วนะคะชิ้นหน้าก็ให้กดรอยแยกแพทเทิร์นออกมานะคะจะได้ไม่งงส่วนชิ้นหลังก็แยกแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะจะได้ไม่งงชิ้นหน้าก็วางผ้า2ชิ้นชิ้นหลังก็วางผ้า2ชิ้นในส่วนของซิปจะใส่ซิปด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสับหลบก็ทำสับหลบ3เซนติเมตรหรือว่าจะทำแบบคุ้นเย็บก็ได้ค่ะมีวิธีสอนอยู่ในช่องซึ่งถ้าใครจะใส่ขอบเอวก็ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ